สวัสดีครับทุกคนผมดูจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเดือดถีก็ได้อัปเดตอีเวนต์การ์ดตัวละครใหม่ที่หลายคนรอคอยกันเข้ามานั่นก็คือเดทนั่นเองนะปะเรามาดูความสามารถของเดทกันมีก็มา2เวอร์ชันด้วยกันนะครับมีเวอร์ชันอีโวกับเวอร์ชันตำนานนะเรามาดูความสามารถของเวอร์ชันอีโวเดทกันก่อนนะครับผมความสามารถที่1นะทุกการเดินต่อของชั้นเนี่ยก็จะมีโอกาส4เปอร์ชาร์จโล่ทองชาร์จสูงสุดที่2ขั้นทำไมแสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับทุกการเดินต่อของชั้นก็จะมีโอกาส75เปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับมันเลือกแล้วแล้วเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโอกาส55เปอร์ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงกับฝ่ายตรงข้าม3เทิร์นนะความสามารถที่1นี่มีชาร์จโล่ทองมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตีนแมวนะครับผมมาตอนที่ความสามารถที่2นะเมื่อเริ่มเทิร์นของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส45เปอร์เหาะไปสร้างเลนมาร์คตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะเหาะไปซื้อเกาะก็ได้นะครับผมมีนะครับป้องกันขโมยมาร์เบิ้ล40เปอร์ให้นะทุกการเดินต่อของฉันก็จะมีโอกาส65เปอร์สร้างเส้นทางเปลวไฟนะครับผมความสามารถที่2เนี่ยมีเหาะไปสร้างเลนมาร์คมีป้องกันขโมยมาร์เบิ้ลแล้วก็มีสร้างเส้นทางเปลวไฟนะทีนี้เรามาดูตำนานเดทกันบ้างกันนะครับเดทตำนานนะชาร์จโล่นี่50เปอร์นะครับตัว Evo ชาร์จ40เนาะเท่ากับเพิ่มตรงชาร์จโล่มา10เปอร์นะทุกการเดินเต๋าก็จะมีโอกาส85เปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังตำนานเพิ่มมา85ตัว Evo 75เท่ากับเพิ่มมา10เปอร์นะเมื่อทอยผ่านไปตรงข้ามก็จะมีโอกาส60เปอร์ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงตัว Evo 55ตัวตำนาน60เท่ากับเพิ่มมา5นะเพิ่มชาร์จโล่ทองมา10เปอร์เดินหน้าถอยหลังก็เพิ่มมา10เปอร์แล้วก็ตีนแมวเพิ่มมา5เปอร์นะส่วนความสามารถที่2นะเริ่มเทิร์นเนี่ยหอบไปสร้างเลนมาร์ค55ตัว EVO 45เนาะไอ้ตรงหอบสร้างเลนมาร์คเนี่ยเพิ่มมา10นะป้องกันขโมยมาร์เบิ้ล50เปอร์ตัว EVO นี่ป้องกันขโมยมาร์เบิ้ล10เปอร์เนาะเท่ากับเพิ่มมา10เปอร์นะตรงป้องกันขโมยมาร์เบิ้ลนะเส้นทางเปลวไฟนะครับเส้นทางเปลวไฟนี่ตัวตำนาน80ตัว EVO 65เท่ากับเพิ่มมา15เปอร์โอ้เส้นทางเปลวไฟนี่เพิ่มมาเยอะเลยนะตัวตำนานนี่ความสามารถไอเปอร์เซ็นต์น่ะมันเยอะกว่าตัว EVO เยอะพอสมควรเลยนะครับผมมีคอสตูมเดทเข้ามาด้วยนะครับใช้ได้กับEVO เดทแล้วก็ตำนานเดทนะความสามารถของคอสตูมนะครับเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส60เปอร์ปิดผนึกการเคลื่อนย้ายของฝ่ายตรงข้าม2เทิร์นนะถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกเอฟเฟกต์ปิดผนึกการเคลื่อนย้ายเข้าไปเนี่ยจะไม่สามารถวาร์ปได้2เทิร์นนะวิธีการหมานะครับก็ตามหาเงาของเดท A บวก2ชิ้นชุดของเดท A 2ชิ้นที่ประดับผมของเดท A 2ชิ้นและก็รองเท้าของเดท A อีก2ชิ้นนะครับเพื่อนำมาแลกพอท่อแห่งความมืด F นะแล้วยังต้องหาอาวุธฝึกของเดท A บวกให้ครบ5ชิ้นเพื่อนำมาแลกอาวุธสุดแกร่งของเดท S นะจากนั้นนะครับเราก็สะสมอาวุธสุดแกร่งของเดท S เนี่ย1ชิ้นกับพอท่อแห่งความมืด F นะครับอีก5ชิ้นเพื่อนำมาแลก Evo เดทนะถ้าใครอยากจะทำให้เป็นตำนานต้องใช้Evo Date นะครับ1ใบและก็แสงแห่งตำนานเดทอีก1ใบไอ้เนี่ยน่าจะมีขายในร้านค้าราคา329บาทนะไอ้แสงแห่งตำนานเนี่ยแลกแล้วไม่หายนะครับสำหรับตำนานเดทนะถ้าใครนะครับปิดตำนานเดทเนี่ยก็จะได้พื้นหลังแถมแล้วก็จะมีภารกิจเพื่อรับเพชรคืน 3,000 นะครับผมของฟรีนี่หลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะมีล็อกอินนะครับมีภารกิจเล่นใช่ไหมเล่นแผนที่ลูกเต๋าก่อสร้างนะแล้วก็กรอกโค้ดปะนี่นะปะเราไปสุ่มกันดีกว่าผมมีเพชรอยู่นับกันเสร็จแล้วกันเนาะ 57,000 นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดเดทได้หรือเปล่านะแพ็ค500มี5ชิ้นใช่ไหมถ้าสุ่มแพ็ค500ได้5ชิ้นเนาะอ่ะมาสุ่มแพ็ค500นี่แหละนะจัดไป ปึ้งรองเท้าที่ประดับ
รองเท้าเดียวนะแพ็ค500เลยเนี่ยเอ๋ล้วนๆเลยทุกคน โอ้โหเงามานะหนึ่งอีเวนต์สุดเพชรเลยเนี่ยลองซุ่มแล้วปิดนะโอ้ยทุกคนไม่ง่ายแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผ่านเมื่อไหร่เนี่ย 4,000 แล้วอ่ะเงามา2เงามา2เอ๊ะนะรองเท้ากับที่ประดับป่ะหกพันแล้วหกพันแล้วอุ้ยไม่ง่ายเลยเนี่ยเออ7,000แล้วเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่ามันมีของแถมหรือเปล่ามีของแถมหรือเปล่าเพื่อนนับวันอีเวนต์จะยากขึ้นทุกวันทุกวันละโหไม่มีของแถมด้วยทุกคนโอ้ซุ่มทีละ500ไม่มีของแถมโคตรโหดเลยว่ะเจ็ดพันแล้วนะ7,000ได้เงามา2ใบใช่ไหมโอ้ไอ้นี่ยังไม่ออกเลยนะไอ้ดาบสุดแก่งเลยเนี่ยเงา3นะโอ้ถ้าใครเพชรไม่พร้อมนะรอเลยหลังก็ได้ทุกคนเงา4นะโอ้เงามา4แล้วแต่ว่าไอ้นั้นยังไม่ออกเลยอ่ะไอ้ดาบอ่ะโว้เงามา2เลยว่ะผมโดนล็อกดาบแน่เลยว่ะดาบเอ็ดเลยลูกเงาโอ้ยเงา7แล้วแต่ดาบยังไม่ออกเลยขอดาบหน่อยดาบเอ็ดเลยเงานะเออดาบมาละ1เออดาบมาละ1ดาบมาละ1ดาบมาละ2เออเงาเฮ้ยก็พักหลังก็ออกดีอยู่นะแรกๆไม่ออกเลยดาบมา2นะโอ้โหรองเท้าหมดเลยเงาเงาเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวนะ15,000นะตอนนี้ผ่านแล้ว15,000ผมได้แล้วมั้งเนี่ยอุ้ยเงาครบแล้วทุกคนเงาครบแล้วนะเงาครบแล้วหรือแค่ดาบปะ เอ้ยขาดแค่ดาบนะทุกคนขาดดาบ3อันโอ้อาวุธสุดแก่งนะไม่ใช่ดาบใช่ไหมไม่ใช่ดาบอ่ะไปหาไอ้อาวุธสุดแก่งนะ3 อันถ้าได้เอสคือจบเลยตอนนี้โดนไปแล้ว15,000นะโอ้ย33เลยอุ้ยมึงเถอะอุ้ยแล้วมึงเถอะเราโดนหนักมาหลายเว้นแล้วจำได้เลยเอลลินเนี่ยโดนไป55,000โอ้โหมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยเงาเกินแล้วทุกคนแต่ดาบอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยอาวุธเนี่ยขาด2นะเหลือหนึ่งแล้วเฮ้ยเริ่มมีความหวังแล้วมาเถอะลูกมาเถอะอุ้ยขาดอันนึงนะขาดอันนึงอาวุธเฮ้ยยังไม่มานะทุกคนยังไม่มานะตอนนี้โดนไป20,000แล้วใช่ไหมโอ้ยเอาโดนล็อกอันสุดท้ายแล้ว22,000แล้ว22,000อาวุธเฮ้ยโอ้โหที่ประดับห่านเลยทำมะเขืออะไรเยอะแยะอันสุดท้ายยากนะ
หายไปเลยอันสุดท้าย เฮ้ยไม่เอาดิลูกอย่าหายเงาเงาไม่อยากได้แล้วอยากได้อาวุธน่ะยังไม่ครบโอ้ยมาเถอะโอ้ยเกือบไม่มานะอุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ย27,000เฮ้ยก็พอได้27,000รับอาวุธไปก่อนฟับมาทีนี้รับพอร์ทัลเนาะพอร์ทัลฟับฟับได้อีโวเดตละรับนะฟับรับนะรับฟับเสียดายทุกคนผมเนี่ยซื้อนะครับซื้อผ่าน Android ไม่ได้นะไม่งั้นผมจะทำตำนานให้ดูเลยนะครับ ผมเนี่ยจะต้องไปเติมผ่านทางระบบ iOS นะอ่ะได้มาแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยไปทำตำนานแล้วกันนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ทำก็ขอให้โชคดีนะครับหมดกันน้อยๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย